ฉันนางสาวณัฐิชาแก่นนาคำนักศึกษาคณะพิพากษาชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะดิฉันนางสาวสุริยาพรเจโตนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกนะคะในช่วงนี้ก็มีกระแสที่แบบทุกคนเป็นไข้เลือดออกเยอะเนาะหรือว่าเห็นอุบลก็เป็นท็อปเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าพ่อแม่ลูกหลานนะคะเห็นที่ภาชนะที่มีน้ำขังเช่นโอ่งหรือตุ่มใส่น้ำหรือภาชนะที่มีน้ำขังให้คว่ำนะคะไม่งั้นก็ปิดฝาโอ่งเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดยุงนะคะส่วนอาการนะคะก็จะมียังไงคะไข้สูงลอยค่ะก็ไข้มากกว่า39องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ไข้สูงลอยประมาณ 2-3 วันนะคะหากพบอาการเช่นนี้นะคะก็ขอให้ไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะเพื่อป้องกันการเป็นไข้เลือดออกค่ะเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะเพราะว่าไข้เลือดออกเราจะมีอุณหภูมิของร่างกายสูง 2-3 วันนะคะหลังจากนั้นนะคะร่างกายก็จะปรับสมดุล นะคะแล้วก็จะมีอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างรวดเร็วนะคะค่ะในช่วงที่ปรับอุณหภูมิลดอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดภาวะช็อกได้ค่ะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ปอทฤษฎีเนี่ยนะคะหายเร็วๆนะคะพวกเรารอพี่รอชมผลงานพี่อยู่นะคะข่าวสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะสอดส่องดูแลแหล่งการเกิดยุงแล้วก็อาการนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะด้วยความห่วงใยจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะ